สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักกล้อง GoPro ให้มากขึ้นนะครับผมโดยคลิปนี้ผมจะพาไปรู้จักกับ Memory Card ที่ใช้สำหรับกล้อง GoPro นะครับและจะพาไปจักกับวิธีการ Format Card ก่อนเริ่มใช้งานครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับก็คืออย่างแรกนะครับที่จะต้องมีคือต้องเป็นตัวกล้องใช่ไหมครับทีนี้ถ้าจะมีตัวกล้องอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะบันทึกภาพไม่ได้ใช่ไหมครับทีนี้เราก็ต้องมีไอ้การ์ดเนี่ยครับเป็นการ์ดไมโคร SD นะครับสำหรับใช้ในสำหรับ GoPro นะครับต้องเป็นไมโคร SD นะครับหรือไม่ก็เป็นไมโคร SDHC นะครับออกเสียงยากเหมือนกันนะครับแล้วก็สำหรับในการที่จะใช้นะครับในการที่ก่อนจะเริ่มติดตั้งการ์ดเนี่ยครับก็คือควรจะล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดมือให้แห้งนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยจะทำให้การ์ดเราเนี่ยเสียหายได้นะครับการเก็บรักษาไอ้การ์ดตัวเนี้ยครับการ์ดไมโคร SD เนี่ยฮะซึ่งเมื่อเราถ่ายแล้วเนี่ยครับเราก็ควรจะฟอร์แมตนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการฟอร์แมตการ์ดเลยนะครับผมนี่ครับตอนนี้ผมได้ติดตั้งการ์ดไปแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคแล้วผมก็ใช้ปุ่มด้านข้างนี่ครับเป็นการกดเปิดนะครับปุ่มโหมดนะครับโดยที่ปุ่มจะอยู่ด้านขวาของกล้อง GoPro นะครับนี่ครับเปิดมาก็จะมีเจอหน้าจออย่างเงี้ยครับนี่ครับทีนี้พอเวลาถ้าเราจะฟอร์แมตนะครับเราจะฟอร์แมตแล้วก็ปัดนิ้วลงเนี่ยครับเลื่อนปัดลงนะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นคำว่า preference นะครับนี่ครับแล้วก็กดเข้าไปเลยทีนี้เราก็ต้องเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับหาคำว่า reset นะครับเนี่ยครับจะอยู่ล่างสุดเลยครับเลื่อนลงไปเลยทีนี้พอเราเข้าไปเมนู reset แล้วนะครับมันก็จะมีคำว่า format SD card นะครับเนี่ยแล้วก็กดเข้าไปเลยทีนี้มันก็จะถามว่า delete all file and reformat your SD card ไหมอย่างเงี้ยครับนี่เราก็กด format ไปเลยครับผมสีฟ้าครับกดไปเลยนี่ก็เสร็จแล้วครับสำหรับการ format SD card นะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม